วันนี้วันอาทิตย์แล้วค่ะคุณธีรครเดัชบค่ะคุณลุงธีรเดชต้องดูหลาพนี่ๆนะคะพี่นะต้องเรียกว่าพี่อย่างเดียว คือนะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆจะได้ไปโรงเรียนกันหลัคงรับเปิดเรียนออนไซต์มา2 สัปดาห์แล้วนะคโุอณลุ้งเดียวตื่นเต้นไงเด็กๆเนี่ยได้เรียนโหนานแล้วแค่ไหนเนี่ยที่แทไม่บไดจ้ะจเรียำไนม่ได้แบแบล้วนเจะอหน้ากันใช่ไหมคะฮะค่ะเด็กๆหลายคนตื่นเต้นนะคะดังนั้นวันนี้วันอาทิตย์เริ่มต้นบรรยากาศต้นสัปดาห์เลยชวนดูภาพในห้อคงรัเบรียนกันหน่อยเป็นภาพน่ารักน่ารักค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้คุณผู้ชมคล่องอย่างนี้เลยคุณครูเอาคลิปไปโพสต์ลงใน TikTok คนแห่ชื่นชม10 ล้านวิวค่ะอันนี้อะไรฮะflower to get me the same question like 3 times this is the number 3 okay do you know how many fingers I'm holding back here where do you live what a good head but it have too much courage I just found เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงเดียวค่ะโอ้โหเก่งมากคือชัดมากค่ะแล้วก็สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาเลยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือน้องบุ้งกี่ค่ะเด็กหญิงเจตธิดาสวามิภักดิ์5 ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครที่จังหวัดสระแก้วแล้วไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษน้องพูดรวมได้ทั้งหมด3 ภาษาเลยนะคะครับคลิปนี้ค่ะคุณครูตาแหลมถือว่าคุณครูเป็นแมวมองนะอัดคลิปน้องแล้วก็ไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก็คือใช้ช่องทาง TikTok นะคะคนเข้ารับชมมากกว่า10 ล้านครั้งอันนี้อะไรและแน่นอนค่ะชาวสังคมออนไลน์ก็แห่เข้ามาชื่นชมความสามารถของน้องบุ้งกี่ค่ะ You are how old are you Oh, 5 years old she is 5 years old okay what's the name of your mother Oh, how about your father Jake, his name is Jake. Do you have any brother or sister? Oh yeah, I have one sister and I have 2 brothers. Okay.คือเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะป้าแฟงเห็นยังต้องยกนิ้วให้เลยคือแฟงยังพูดได้ไม่เท่าน้องอะค่ะสำเนียงเขาเหมือนเจ้าของภาษาจริงชัดมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้ฟังระหว่างครูสุภาพรและน้องปุ้งกี่เนี่ยเขาสนทนาภาษาอังกฤษกันนะครับต้องชื่นชมว่าน้องนี่เก่งจริงๆโดยที่ว่าครูสุภาพรเนี่ยบอกว่าการเรียนการสอนของเด็กในระดับอนุบาลจะไม่เข้มงวดมากนักนะครับหลังจากที่เด็กรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้นอนพักผ่อนตามวัยตั้งแต่เวลา12:10จนถึงเวลา14:10ครับซึ่งเด็กวัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดื้อตามวัยนะแต่ว่าภายหลังน้องปุ้งกี่เนี่ยเข้ามาเรียนร่วมกับเด็กๆในชั้นเรียนนี้ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับนักเรียนคนอื่นๆเนี่ยก็จะตื่นเต้นครับเวลาเพื่อนพูดภาษาอังกฤษให้ฟังซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีเด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้นะครับส่วนสำเนียงในการพูดภาษาไทยก็เหมือนกับเด็กต่างชาติครับฝึกหัดพูดภาษาไทยครูก็ต้องช่วยในการพูดภาษาไทยให้มากขึ้นด้วยก็มีเด็กในห้องเรียนเดียวกันนะช่วยนะฮะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยจะพูดเร็วก็ถือว่าเป็นโอกาสและก็เรื่องที่ดีนะครับที่ว่าเด็กมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันในห้องเรียนนะฮะคือนอกเหนือจากคุณครูแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญมากว่าตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าคุณแม่นะก็ถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญในการที่จะสอนน้องแล้วก็เรียกว่าตั้งแต่ยังท้องอยู่อ่ะให้ฟังเสียงนะครับมีสื่อการเรียนการสอนมีเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยตอนอยู่ในท้องก็ได้ฟังไปด้วยนะครับค่ะหลายๆครอบครัวนะคะสอนน้องๆพูดภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านนะคะซึ่งก็ทำให้เวลาไปโรงเรียนน้องก็พูดได้คล่องความน่าสนใจก็คือจากบ้านเชื่อมโยงสู่โรงเรียนเพื่อนๆในโรงเรียนก็รู้สึกตื่นเต้นมันเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้เด็กๆด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยตั้งแต่เขาเริ่มที่จะหัดคลานหัดเดินไปจนถึง3 ขวบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงวัยที่สำคัญต่อพัฒนาการเนี่ยคุณไพรชุติมนใน Facebook นะคุณธีรเดชบอกว่าอยากให้เด็กไทยเป็นแบบนี้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษนี่ฮะเราก็เลยหยิบยกมาให้ดูก่อนเผื่อว่าใครที่ได้มาเห็นนะฮะแล้วมีกำลังใจค่ะมีแรงบันดาลใจนะครับนะเด็กๆดูอยู่นะลูกนะสามารถที่จะฝึกก็ได้ทุกวันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยโหสื่อการเรียนการสอนนี่เยอะเหลือเกินเนาะนะฮะอ่ะ